นี่มะขามยักษ์มะขามยักษ์มะขามยักษ์ที่อยู่ในกระถางเราจะมาบอกว่าที่เราเคยอุ้ยย้อนแสงที่เราเคยทำคลิปไว้ใช่ไหมแบบรอดูว่าเขาจะยักษ์ได้ขนาดไหนไงใช่ป่ะที่เราปล่อยไว้อ่ะสรุปแล้วปล่อยจนเขาแก่เนี่ยได้ประมาณเนี้ยแค่นี้แหละแล้วทีนี้ตอนเนี้ยเขาแก่แล้วนะเห็นป่ะเนี่ยเราปล่อยเขาแก่ชิมเลยดีไหมเนี่ยชิมเลยดีไหมชิมเปล่าใครจะชิมบ้างเนี่ยปล่อยแก่จัดเลยเฮ้ยหวานไหมเนี่ยเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนโอ้โหนี่ดูสิชัดชัดผู้เชี่ยวชาญดูสิกินได้ปะเนี่ยชิมหน่อยเดี๋ยวชิมไปก่อนเอาชิมแค่นี้ก่อนนะจริงจริงเปรี้ยวถุยโคตรเปรี้ยวสรุปใครที่สงสัยว่าหวานไม่หวานสรุปแล้วว่าเปรี้ยวเปรี้ยวนะจ๊ะเอาไปทำมะขามเปียกอันนี้สิโว้บางบางโว้ยโอเคเดี๋ยวไปทำมะขามเปียกนะจ๊ะเธอไปลงหม้อต้มยำสรุปแล้วใหญ่ได้แค่นั้นแหละยักษ์ไม่มีอะไรมากเพราะเราทำการพิสูจน์แล้วว่าเขายักษ์ได้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราพาไปดูนี้ด้วยดีกว่านี่มะม่วงหาวมะนาวโหหิวออกเยอะอยู่บางบ้านเขาดกดกเนี่ยหน้าหมู่บ้านเราก็ปลูกนะคะเราเห็นเราแอบเห็นตรงนิติบุคคลที่หน้าบ้านเราก็ปลูกเล็กแบบนี้เอาไปเพาะได้ละเพาะแต่เราก็เพาะไปแล้วน่ากินเนาะชิมก่อนเปรี้ยวจ้ะได้เม็ดละเอาเม็ดไปเพาะได้กินเสร็จยังมาให้เขาดูอีกอีผีบ้าออกเยอะอยู่เพียบเลยเพียบเพียบเก็บกินไปเรื่อยๆเช้านี้พาชมแค่นี้แค่นี้นะ